สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของโจอดีตในทหารนาวิกโยธินของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ FBI ที่ปัจจุบันเกษียณตัวเองออกมาแล้วและได้ออกมาทำงานรับจ้างเป็นพวกทวงหนี้โดยที่โจจะทำตามใบสั่งที่ได้รับมาเท่านั้นหลังจากจบแต่ละงานโจนั้นจะเดินทางไปรับเงินกับแองเจิลพร้อมกับแบ่งค่าในหน้าให้กับเพื่อนจากการติดต่อหางานประจำให้ตัวของโจนั้นใช้ชีวิตอยู่การทวงหนี้วันแล้ววันเล่าโดยที่เขาไม่สนใจว่าเหยื่อจะยากดีมีจนหรือน่าสงสารขนาดไหนเขาแค่ได้รับมอบหมายงานมาและเขาก็ทำอุปนิสัยส่วนตัวของโจคือเขาจะเป็นคนที่แข็งขืมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่โจได้ไปทวงเงินมาสำเร็จแล้วเขาก็ได้เดินตรงไปที่ร้านของแองเจิลเพื่อไปรับเงินตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้แต่กลับพบลูกชายของแองเจิลอยู่ภายในร้านมันจึงทำให้โจรู้สึกหัวเสียกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากเพราะโจนั้นไม่ต้องการให้หลานของเขาต้องมารับรู้ในเรื่องที่เขาเป็นพวกทวงหนี้โหดทั้งโจและแองเจิลต่างมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนกระทั่งโจบอกตัดความสัมพันธ์กับพวกเขาว่าต่อไปนี้เขาจะดีลงานด้วยตัวเองโจนั้นอาศัยอยู่กับแม่วัชราของเขาเพียงลำพัง2คนเขานั้นรักแม่ของตัวเองมากและคอยเอาใจใส่ดูแลเธอเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าความชราของแม่จะทำให้ชีวิตของโจต้องอยู่อย่างยากลำบากแต่เขาก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะดูแลเธอเพราะทั้งชีวิตที่เหลืออยู่นี้เขาก็เหลือแต่แม่เพียงคนเดียวส่วนแม่เองก็ยังหวังว่าอยากให้โจมีคู่ครองสักทีและยังคงพูดถึงแฟนเก่าของโจที่เคยมีเมื่อสมัย20ปีก่อนแต่โจกลับมองว่าการมีครอบครัวเป็นของตัวเองนั้นไม่เคยอยู่ในหัวสมองของเขาเลยเพราะงานที่เขาทำอยู่ในตอนนี้อาจจะทำให้คนที่ตัวเองรักต้องเสียชีวิตกับการถูกเอาคืนจากบรรดาเหยื่อที่เขาเคยทำร้ายวันหนึ่งโจได้เดินทางไปหาจอห์นแมคเคนลี่นายหน้าจ้างวานของเขาซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนคนสนิทเพื่อไปรับงานชิ้นใหม่มาทำซึ่งงานในครั้งนี้ก็คือการตามหาลูกสาววัยแรกรุ่นของวุฒิสมาชิกเอาบทวัตโต้ที่เธอหายตัวออกไปจากบ้านโดยที่มีค่าจ้างเป็นเงินสดถึง $50,000จอห์นได้บอกให้โจเดินทางไปเจอท่านวุฒิสมาชิกที่ยูเนียนคลับเมื่อโจเดินเข้าไปข้างในเขาก็ได้พบกับเอาบทวัตโต้ที่กำลังนั่งรอเขาอยู่แล้วเขาได้บอกให้โจฟังว่าลูกสาววัยรุ่นของเขานั้นมีพฤติกรรมชอบหนีออกจากบ้านหลังจากที่แม่ของเธอฆ่าตัวตายเสียชีวิตไปก็เป็นไปตามภาษาของเด็กที่มีปัญหาครอบครัวแต่ในคราวนี้เธอหายตัวไปนานมากและไม่กลับมาซึ่งท่านวุฒิสมาชิกเชื่อว่าเธอน่าจะถูกลักพาตัวไปและตามเบาะแสที่ได้รับมาเธอน่าจะถูกจับตัวไปยังสถานบริการที่เปิดเป็นคลับลับแห่งหนึ่งโดยพวกที่ใช้บริการภายในนั้นมีแต่พวกผู้ทรงอิทธิพลเขาจึงขอร้องให้โจตามไปช่วยเธอออกมาให้ได้เมื่อโจได้ฟังเรื่องราวที่อัลเบิร์ตเล่าเขาก็ได้บอกอัลเบิร์ตว่าตัวเขาไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกสงสารอัลเบิร์ตหรือรู้สึกเกลียดคนที่ชอบกดขี่ข่มเหงผู้หญิงกันแน่แต่เขาก็ยอมตกลงที่จะรับงานนี้ก่อนที่โจจะหยิบเอารูปถ่ายใบนึงซึ่งเป็นรูปถ่ายของนีน่าลูกสาวของอัลเบิร์ตติดตัวไปด้วยก่อนจากกันโจได้บอกกับอัลเบิร์ตว่าหลังจากเสร็จงานให้ไปพบกับเขาภายในโรงแรมที่มีชื่อว่าคาลิฟห้องหมายเลข701ตอนเวลา 3:00 เมื่อนัดแนะกันเรียบร้อยแล้วโจจึงกลับไปเตรียมตัวปฏิบัติการชิงตัวนีน่าในคืนนั้นทันทีโจได้เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นและขับรถไปตามเบาะแสที่ได้รับมาเขาจอดรถเฝ้ารออยู่เงียบๆจนกระทั่งสกอตเด็กหนุ่มที่ทำงานในตึกได้เดินออกมาเพื่อสูบบุหรี่โจจึงจับตัวเขาล็อกเอาไว้เพื่อเค้นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานบริการภายในตึกและยังถามต่อไปอีกว่าเด็กที่ถูกพาตัวมาถูกจับไปไว้ที่ไหนเด็กหนุ่มคนนั้นจึงสารภาพบอกโจหมดทุกอย่างทั้งจุดที่มีรปภ.ยืนคุมอยู่และชั้น3ที่ถูกดัดแปลงให้เป็นสถานที่ค้าบริการหลังจากนั้นโจจึงเริ่มลงมือทันทีเมื่อโจสามารถเปิดประตูเข้ามาได้เขาก็เริ่มต้นทำลายยามก่อนที่เขาจะเปิดประตูไล่ตามหาตัวนีน่าไปทีละห้องพอเจอกับแขกที่ใช้บริการวิทยฐานโจก็จะฆ่าคนพวกนั้นอย่างไม่มีความเมตตาปาณีภาพที่โจได้เห็นนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาหดหู่ใจโจได้เดินตามหาตัวนีน่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอเธออยู่ในห้องและมีคนพยายามจะเข้ามาขวางเขาเอาไว้โจจึงได้จัดการมันและอุ้มพานีน่าขี่หลังเขาออกมาโจได้บุกตะลุยจัดการกับคนที่เหลืออย่างบ้าคลั่งและพาตัวนีน่าหนีออกมาได้สำเร็จหลังจากที่ขับรถออกมาได้สักพักโจได้เลี้ยวรถเข้ามาจอดในลานจอดรถเพื่อโทรแจ้งอัลเบิร์ตว่าเขาได้ตัวนีน่ามาแล้วแต่นีน่าได้โผล่เข้าไปกอดโจและจูบไปที่แก้มเขาค้างเอาไว้นานจนดูหน้าอึดอัดจนโจต้องพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก่อนที่เขาจะบอกกับนีน่าว่ากำลังจะพาเธอไปหาพ่อโจได้อุ้มนีน่าลุยฝนไปยังโรงแรมที่นัดไว้กับอัลเบิร์ตและได้ปลอบประโลมเด็กน้อยว่าไม่เป็นไรแล้วนะเดี๋ยวพ่อเธอจะมารับตัวแล้วเรื่องทุกอย่างเหมือนกำลังจะขี้คลายแต่โจก็หารู้ไม่ว่านี่มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นขณะที่นีน่าเปิดทีวีกดเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆและหยุดอยู่ที่ช่องข่าวช่องนึงโดยมีโจนั่งดูข่าวนั้นอยู่ข้างๆข่าวได้รายงานว่ามีคนตกจากตึกของโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านมิดทาวน์ซึ่งคนที่ตกลงมาก็คือท่านวุฒิสมาชิกอัลเบิร์ตวอตโต้คนที่เป็นพ่อของนีน่านั่นเองระหว่างที่โจกำลังช็อกอยู่กับข่าว
ได้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นโจจึงได้เดินไปเปิดประตูจนได้เจอกับพนักงานดูแลโรงแรมที่ถูกยิงจนหัวระเบิดต่อหน้าต่อตาของเขาและคนที่ลงมือนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายพวกนั้นได้เข้ามาอุ้มตัวนีน่าออกไปโดยที่เธอนั้นพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากโจแต่โจก็กลับทำอะไรไม่ได้เลยเพราะในตอนนี้เขาไม่มีอาวุธติดตัวแต่เมื่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเผลอโจจึงใช้จังหวะนั้นเข้าไปต่อสู้แย่งปืนมาจนในท้ายที่สุดโจก็สามารถหักคอเจ้าหน้าที่คนนั้นได้สำเร็จโจเนี่ยปีนบันไดหนีไฟลงมาด้านล่างแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเนื่องจากการต่อสู้และโดนกระสุนลั่นใส่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้โจได้พยายามติดต่อกลับไปหาจอห์นแมคเคนลีย์คนที่จ้างวานเขาแต่ก็มีเพียงเสียงบริการรับฝากข้อความที่ตอบกลับมาโจได้เดินทางไปหาจอห์นแมคเคนลีย์ถึงที่ทำงานของเขาแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเมื่อจอห์นนั้นถูกฆ่าตายอย่างน่าอนาถมือทั้งสองข้างของเขาถูกฟันจนเวอะหวะและเกือบขาดโจจึงได้พยายามติดต่อไปหาแองเจิลโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพื่อนสนิทของเขาคนนี้และรวมไปถึงลูกชายก็ได้ถูกฆ่าตายเรียบร้อยแล้วในตอนนี้โจเริ่มรู้สึกแล้วว่าทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเขาจะต้องมีอันเป็นไปเกือบทั้งหมดโจที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้รีบขับรถกลับมาที่บ้านจนเขาได้พบว่าแม่วิจาราของตัวเองนั้นถูกปืนยิงกดลงกับหมอนจนทะลุเบ้าตาและเสียชีวิตนอนตายคาที่อยู่บนเตียงโจมาช้าเกินไปโจได้ยินร้องไห้เสียใจที่ตนเองนั้นไม่สามารถช่วยเหลือแม่ของตัวเองได้และเป็นเพราะเรื่องบ้าๆพวกนี้ทำให้แม่และรวมไปถึงทุกๆคนที่เขารู้จักต้องมาถูกฆ่าตายกันหมดในตอนนี้โจได้เปลี่ยนความโศกเศร้าทั้งหมดที่มีให้กลายเป็นความแค้นใครสักคนที่ทำเรื่องนี้มันจะต้องตายกันไปข้างโจได้เดินย่องต่อไปภายในบ้านตามเสียงก๊อกแก๊กที่เขาได้ยินจนได้เจอกับกลุ่มคนที่ลงมือสังหารแม่ของเขาโจจึงได้ใช้ปืนลอบยิงพวกมันจนตายคาที่ส่วนอีกคนที่ถูกยิงที่ท้องและบาดเจ็บสาหัสใกล้ตายได้ถูกโจเค้นความจริงทั้งหมดออกมาว่าใครเป็นคนลงมือฆ่าแม่ของเขามันจึงสารภาพความจริงว่าเป็นพ่อแม่ของโจพยายามส่งเสียงร้องเพื่อเตือนโจให้รีบหนีไปพวกมันเลยจำเป็นต้องฆ่าเธอทิ้งโจจึงถามต่อไปอีกว่าแล้วใครกันเป็นตัวการที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้มันจึงตอบด้วยความหวาดกลัวว่าผู้ว่าวิลเลียมผู้ว่าการแห่งเมืองนิวยอร์กเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดและรวมไปถึงธุรกิจลักลอบค้ามนุษย์ก็ด้วยนีน่าที่โจไปลักพาตัวกลับมานั้นเป็นเด็กสาวคนโปรดของวิลเลียมหลังจากที่ทราบข้อมูลว่านีน่าถูกจับตัวไปไว้ที่ไหนโจจึงได้ลงมือฆ่ามันอย่างโหดเหี้ยมเพื่อแก้แค้นให้กับแม่ของเขาและได้ขับรถออกไปที่แม่น้ำกลางป่าแห่งหนึ่งโจได้แต่งกายด้วยชุดสูทแบบเต็มยศและได้เดินไปหาก้อนหินขนาดใหญ่มา 2-3 ก้อนเพื่อยัดใส่กระเป๋าเสื้อของตัวเองพร้อมทั้งอุ้มร่างที่ไร้วิญญาณของแม่เดินลงไปในน้ำด้วยกันเป็นการทำพิธีฝังศพแม่ของเขาด้วยการถ่วงศพลงแม่น้ำพร้อมกับจบชีวิตของตัวเองไปด้วยในความคิดของโจตอนนี้เขาก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากปลาเล็กที่กำลังจะถูกปลาใหญ่กินเป็นอาหารเขาเป็นเพียงคนเล็กๆที่ไร้ค่าและไม่สามารถต่อสู้ได้กับอำนาจมืดในข้าวของนักการเมืองและในตอนนี้ชีวิตของเขาก็ไม่เหลือใครอีกแล้วในช่วงเวลาที่โจกำลังจะขาดใจตายนั้นเขาก็ได้เห็นภาพหลอนของนีน่าซึ่งเธอก็กำลังจมน้ำอยู่เช่นกันทำให้โจรู้สึกสำนึกอะไรขึ้นมาได้และรวบรวมสติของตัวเองโจได้โผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำภารกิจของเขายังไม่เสร็จถ้าหากเขานั้นยังไม่สามารถช่วยเหลือนีน่าได้ในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาตายของเขาโจได้เดินทางกลับเข้ามาภายในเมืองและนึกย้อนไปถึงภาพนีน่าและรวมไปถึงท่านวุฒิสมาชิกอัลเบิร์ตว่าความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกรู้สึกแปลกๆสาเหตุที่ท่านวุฒิสมาชิกกระโดดลงมาจากตึกนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกอับอายที่ความจริงทุกเรื่องกำลังจะถูกเปิดเผยโจได้สันนิษฐานว่าอัลเบิร์ตนั้นมีส่วนในการย่ำยีลูกสาวและส่งตัวเธอมาหากินกับผู้มีอิทธิพลมาเป็นเวลานานมากแล้วเพราะในตอนที่โจเข้าไปช่วยเหลือนีน่าเธอมีทีท่าที่นิ่งมากไม่เหมือนกับคนที่ถูกลักพาตัวมาเลยแม้แต่น้อยแถมยังโผล่เข้าไปกอดโจและจูบเขาอีกตั้งหากเหมือนกับว่าเธอถูกฝึกมาให้ทำแบบนี้ซึ่งมันช่างแตกต่างกับเด็กบางคนที่โจได้เจออยู่ภายในนั้นส่วนวุฒิสมาชิกอัลเบิร์ตที่รู้สึกละอายแก่ใจและอยากพาตัวลูกสาวออกมาจากนรกแห่งนั้นจึงได้ตัดสินใจจ้างวานโจให้ไปช่วยเหลือเธอออกมาและเมื่อโจทำงานที่ได้รับมอบหมายมาได้สำเร็จเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองเพื่อหนีความผิดที่ได้ก่อไว้กับลูกสาวในเวลาต่อมาโจได้แอบขับรถมาดูผู้ว่าวิลเลียมถึงที่ทำงานของเขาและเฝ้าสังเกตการอยู่ที่ตึกฝั่งตรงข้ามโจได้ขับรถสะกดรอยตามผู้ว่าไปเรื่อยๆจนถึงคฤหาสน์สุดหรูนอกเมืองของเขาและเมื่อสบโอกาสโจได้บุกตะลุยต่อไปยังไม่มีความรู้สึกกลัวตายจนเดินมาถึงห้องนึงที่ถูกสร้างเอาไว้เหมือนกับห้องของเด็กและที่นั่นทำให้โจได้พบกับศพของผู้ว่าวิลเลียมที่ถูกของมีคมปาดคอจนขาดใจตายและนีน่าก็หายตัวไปด้วยโจที่ทำอะไรไม่ถูกจึงนั่งร้องไห้พร้อมกับถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกเขาเริ่มสิ้นสติเพราะไม่เห็นตัวของนีน่าและคิดว่าเธออาจจะเป็นอะไรตายไปแล้วภาพในอดีตของโจจึงปรากฏให้เห็นว่า
ในวัยเด็กของเขาเคยตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำจากฝีมือข้อแท้ของตัวเองโดยมีแม่พยายามปกป้องเขาอย่างสุดชีวิตเพราะงั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ทำไมโจจึงรู้สึกโกรธเกลียดคนพวกนี้เป็นอย่างมากเมื่อสงบสติอารมณ์ลงได้แล้วโจจึงเดินลงกลับไปที่ชั้นล่างและได้เดินเข้าไปในห้องอาหารก่อนที่เขาจะต้องประหลาดใจเมื่อเห็นนีน่านั่งอยู่ในนั้นคนเดียวและใช้มือที่เปื้อนเลือดของเธอหยิบอาหารทานซึ่งข้างๆตัวเธอนั้นก็มีมีดโกนวางอยู่นีน่าได้เป็นคนลงมือฆ่าผู้ว่าวิลเลียมด้วยตัวของเธอเองก่อนที่เธอจะพูดขึ้นกับโจว่าไม่เป็นไรนะโจไม่เป็นไรเหมือนเธอกำลังปลอบใจเด็กน้อยชื่อโจที่กำลังขวัญเสียเพราะเรื่องราวในอดีตที่เคยผ่านมาโจจึงได้พานีน่าหนีออกไปจากสถานที่นรกแห่งนั้นโดยที่ทั้งสองคนได้ขับรถไปเรื่อยๆและแวะนั่งทานอาหารนีน่าจึงได้ถามกับโจว่าพวกเราจะเดินทางไปไหนซึ่งโจก็ได้บอกกับเธอว่าจะไปที่ไหนก็ได้ที่เธออยากไปเพราะในตอนนี้ตัวของเขาเองก็ไม่เหลือจุดมุ่งหมายใดๆแล้วแต่นีน่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ลุกออกไปจากโต๊ะทันทีทำให้โจตัดสินใจควักปืนออกมาเพื่อจบชีวิตของตัวเองซะโชคยังดีที่เรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันของโจเท่านั้นนีน่าได้ปลุกโจให้ตื่นขึ้นและออกเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโจอาคินฟีนิกซ์คนเดียวเอาอยู่ทั้งเรื่องทั้งสีหน้าแววตารวมไปถึงอารมณ์และฝีมือการแสดงของแกนั้นเรียกได้ว่าสุดยอดมากจริงๆฉากดราม่าก็ละเอียดอ่อนและบาดลึกถึงอารมณ์เหลือเกินฉากโคตรก็ทำออกมาได้แบบดิบๆดูแล้วได้อารมณ์ความสมจริงและความเครียดของการเป็นพวกรับจ้างโทนี่โหดเห็นแกบวกกับคนขนาดนั้นและยังรอดชีวิตมาได้แต่อย่าลืมนะครับว่าแกเคยเป็นนาวิกโยธินสหรัฐและรวมไปถึงเป็น FBI มาก่อนด้วยเรื่องฝีมือศิลปะการต่อสู้ของแกคงไม่ต้องพูดถึงโดยรวมนะครับเป็นหนังดราม่าแนวล้างแค้นที่มีเนื้อหาดีมากๆและจัดว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่ส่งผลให้โจอาคินฟีนิกซ์ถูกรับเลือกให้แสดงบทเป็นโจ๊กเกอร์ก็เป็นเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้นี่แหละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่อง You Were Never Really Here หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ